วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอกับดิฉันวรุณีสิทธิรังสรรค์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนจะพาทุกท่านมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพที่กำลังแชร์กันในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะยังเป็นคำถามมาตลอดนะคะกับยาสอดหรือสบู่กระชับช่องคลอดทั้งสองอย่างนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลและมีการจำหน่ายกันอย่างกว้างขวางจนเกิดคำถามมากมายค่ะว่าจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องถามหมอแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขสุตินารีแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลพิจิตรและโฆษกแพทยสภาค่ะของช่องคลอดกระชับนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประเด็นค่ะ3ประการนะคะประการที่1ก็คือขนาดของช่องคลอดซึ่งเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อของช่องคลอดนะคะอันที่2ก็คือเยื่อบุช่องคลอดเยื่อบุช่องคลอดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีไหมนะคะประเด็นที่3ก็คือน้ำหล่อลื่นช่องคลอดทีนี้สมุนไพรเนี่ยจะทำให้ช่องคลอดกระชับได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วก็สามารถกระชับได้ชั่วคราวนั่นคือสมุนไพรอาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งไปขยายกล้ามเนื้อนะคะขยายเยื่อบุช่องคลอดตรงนี้นะคะทำให้เยื่อบุช่องคลอดหนาขึ้นแต่เป็นผลชั่วคราวนะคะเราต้องระมัดระวังว่าการที่เพิ่มฮอร์โมนเข้าไปในช่องคลอดจะทำให้เกิดน้ำหล่อลื่นเยอะตกขาวเยอะแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเพื่อเชื้อโรคชอบตกขาวที่เยอะๆนั้นนะคะสำหรับสบู่นะคะการที่สบู่จะกระชับได้นั้นแสดงว่าสบู่ต้องมีสารอะไรที่ไปล้างน้ำหล่อลื่นออกนะคะปกติทางการแพทย์ไม่แนะนำให้ส่วนล้างด้วยสบู่เข้าไปในช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดภาวะความเป็นด่างมากขึ้นและแบคทีเรียตัวร้ายจะเพิ่มจำนวนฉะนั้นทำอย่างไรนะคะช่องคลอดเราถึงจะกระชับและสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นตามธรรมชาติของเราประเด็นที่1ก็คือการดูแลสุขลักษณะค่ะนะคะก็คือเราก็รับประทานน้ำเพียงพอดูแลให้พอสมควรอย่าส่วนล้างมากเกินไปเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีตายไปนะคะมีการขมิบการขมิบนี่เป็นการทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถาวรนะคะคือเมื่อกี้ที่พูดมาอาจจะเกิดได้กระชับเป็นชั่วคราวแต่เมื่อไหร่ที่เราขมิบช่องคลอดวันหนึ่งก็ทำสัก100ครั้งนะคะทำเหมือนกับกั้นอุจจาระปัสสาวะเกรงกล้ามเนื้อนับ1ถึง10คลาย1ถึง10นะคะอันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระชับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อไรที่มีตกขาวผิวติมีกลิ่นมีสีมีปริมาณมากนะคะตรงนี้ค่ะพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาการที่รักษาตกขาวให้หายก็จะทำให้ช่องคลอดเหมือนกระชับเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อลื่นหรือว่ามีการอักเสบติดเชื้อมากเกินไปนะคะสรุปว่าการที่จะทำให้ช่องคลอดเรากระชับมีสุขลักษณะที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะและสำคัญก็คือปัจจัยภายในก็คือกล้ามเนื้อของเราเยื่อบุช่องคลอดของเราน้ำหล่อลื่นของเรามาปริมาณที่เหมาะสมค่ะส่วนปัจจัยภายนอกที่เราคิดว่าง่ายๆการเหน็บยาสอดยาก็ได้ผลชั่วคราวแต่ต้องระมัดระวังว่าจะเกิดอันตรายจากการที่กระทำเช่นนั้นนะคะ